พวกเขาไม่เคยมาตั้งคำถามครับว่าทำไมฉันต้องวิ่งเพื่อเมสซี่ขนาดนี้ทำไมฉันต้องทำอะไรเต็มที่ทำงานที่มันสกปรกเยอะแยะไปหมดเพื่อนักเตะคนเดียวคนนี้ทำไมฉันต้องเสี่ยงการบาดเจ็บเพื่อคนที่ใส่เสื้อหมายเลข10คนนี้ด้วยคำตอบก็คือพวกเขาไม่มีคำถามครับเพราะพวกเขาเติบโตขึ้นมาในยุคสมัยที่เห็นเมสซี่คือไอดอลคือขวัญใจคือฮีโร่ของคนทั้งชาติและทุกคนพร้อมจะทำทุกสิ่งอย่างครับเพื่อพาเมสซี่นั้นบินไปถึงฝั่งฝันให้ได้ฟุตบอลลิสต้าสนับสนุนโดยมาม่าคัพอร่อยทุกคัพไทสันไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมตช์สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับ World Pop World Cup นะครับช่วงของฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับแน่นอนครับความสำเร็จของทีมชาติอาร์เจนตินาในการคว้าแชมป์โลกและการชูถ้วยของเลโอนีล เมสซี่ครับวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจชวนติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราก่อนเลยครับสำหรับ Main Stand Thailand นะฮะอย่างที่ทุกคนทราบครับนั่นคือภาพแห่งประวัติศาสตร์ครับนั่นคือภาพที่เป็นสตอรี่ที่มันจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งถ้าเรื่องนี้คือพล็อตหนังสักเรื่องนึงนะฮะทุกคนต้องมีรอยยิ้มและมีความสุขหลังจากที่ปิดฉากลงครับเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจะได้เห็นนะครับนั่นคือภาพของเมสซี่ชูถ้วยแชมป์โลกนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเดินทางของทัวร์นาเมนต์นี้ครับมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นครับถ้าเราเห็นภาพใหญ่ๆเป็นภาพของเมสซี่บรรดาเพื่อนร่วมทีมครับน้องๆเด็กๆที่ช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ต่างๆและอาจจะรวมถึงบางคนที่ไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับนั่นคือลมใต้ปีกของเขาครับลมใต้ปีกที่พาให้เมสซี่นั้นไปสู่จุดสูงสุดนับตั้งแต่การลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อ17ปีที่แล้วถ้าทุกคนได้ยินเรื่องราวของเมสซี่มาจนแบบเยอะแยะมากมายแล้วนะครับวันนี้ครับเมสซี่ไทยแลนด์จะพาไปพูดคุยเรื่องราวของลมใต้ปีกของเขาครับที่ช่วยยกให้ยอดมนุษย์คนนี้ครับสามารถบินไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกได้สำเร็จครับแต่ก่อนที่จะลุยกันครับเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยแล้วกันครับขอบคุณมาม่านะครับมาม่าครับอร่อยทุกครับและขอบคุณไก่ไทยสันนะครับไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจชุ่มแมตช์ครับผมพาทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่ในปี2005ในเกมที่เจอกับฮังการีเกมนั้นครับเด็กอายุแค่18ปีคนหนึ่งครับที่กำลังโดดเด่นกับบาร์เซโลนาถูกส่งลงสนามในทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกครับนัดเจอกับฮังการีลงมาเป็นตัวสำรองครับแทนที่ของลิซันโดโลเปสครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เจนชนะไป2ประตูต่อ1นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับและกว่ามันจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้ครับเมสซี่อายุ35ปีเขาผ่านเรื่องราวความผิดหวังมาเยอะแยะมากมายต่อให้เกือบทุกๆครั้งครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับที่เมสซี่นั้นพยายามจะแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็ม 100% แต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ครับเพราะอย่างที่บอกครับนับตั้งแต่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครับในปี2005นับ10กว่าปีครับที่ผลงานของอาร์เจนตินานั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันโอเคครับมันอาจจะมีขั้นกลางด้วยเหรียญทองโอลิมปิกเกมในปี2008ครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนแต่นั่นก็ไม่ใช่เกียรติยศจากทีมชาติชุดใหญ่และยิ่งถ้านำไปเปรียบเทียบกับตอนที่เขาลงเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนานะครับมันเหมือนเป็นคนละคนที่อยู่คนละโลกนี้ดีกว่าเพราะผลงานในระดับสโมสรนะครับทุกสิ่งอย่างที่ควรได้ครับเมสซี่พาบาร์ซ่าไปถึงจุดนั้นครับแชมป์ลาลิกาสเปน10สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยสโมสรโลก3สมัยโคปาโดเร7สมัยครับยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก3สมัยแต่กับอาร์เจนตินาครับตั้งแต่ประเดิมสนามในปี2005จนมาถึงปี2020นะครับเกียรติยศเท่ากับ0ครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมาพร้อมกับคำถามครับว่ายอดนักเตะระดับโลกขนาดนี้ทำไมผลงานกับสโมสรกับทีมชาติมันถึงแตกต่างกันมากนักหรือว่าจริงๆแล้วเมสซี่ไม่ได้ทุ่มเทอย่าง 100% ให้กับทีมชาติมันกลายเป็นคำถามที่ถูกพูดถึงแบบนั้นมาอยู่หลายปีครับแม้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมันไม่ควรมีคำถามนั้นด้วยซ้ำไป
เพราะอย่างที่บอกครับว่าทุกครั้งที่ลงเล่นในนามทัพฟ้าขาวเมสซี่พยายามอย่างสุดความสามารถครับเขาเป็นดาวเด่นของทีมมาโดยตลอดครับนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2006จนถึง2018หรือโคปาอเมริกาครับตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2019เขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของอาร์เจนติน่าด้วยซ้ำเพราะความเก่งกาจที่ยากจะหาใครมาเปรียบเทียบได้ครับเพราะพรสวรรค์ที่มันพุ่งพ่านเหลือเกินลีลาแพรวๆบนฟลอร์ย่าของเขาแต่เมื่อสุดท้ายแล้วทีมไปไม่ถึงฝั่งฝันคนแรกที่มักจะโดนวิพากษ์วิจารณ์และกลายเป็นแพะรับบาปก็คือเมสซี่ครับและมันมีชุดความคิดนี้ขึ้นมาครับมันก็เริ่มมีการหาเหตุผลเข้ามารองรับย้ายไปอยู่สเปนตั้งแต่อายุ13ความมุ่งมั่นกับทีมชาติลดน้อยลงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเมสซี่กลายเป็นคนสเปนไปแล้วอะไรต่างๆนานามันคือความคาดหวังสูงครับและเมื่อผลลัพธ์มันไม่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายมันก็เริ่มกลายเป็นความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแม้กระทั่งเมื่อ4ปีที่แล้วครับในเกมรอบแรกที่อาร์เจนติน่าแพ้ต่อโครเอเชีย 3-0 เละเทะเลยเนี่ยแฟนๆทัพฟ้าขาวหลายๆคนก็ออกมาบ่นครับว่าเมสซี่ให้อะไรกับเราบ้างไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เห็นจะทำได้เหมือนตอนที่ใส่เสื้อของบาร์เซโลนาเลยแล้วมันก็ยิ่งผนวกกับข่าวลือเพิ่มเติมอีกมากมายครับบางคนก็บอกว่าไม่ทุ่มเทบางคนก็บอกว่าทำตัวใหญ่เกินกว่าเพื่อนร่วมทีมความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเมสซี่กับโค้ชกลายเป็นว่าเมสซี่มีอิทธิพลเหนือมากกว่าโค้ชอย่างเช่นในปี2014ครับในศึกฟุตบอลโลกกุนซือของอาร์เจนติน่าในชุดนั้นคืออเลฮันโดซาเบย่าครับก็เคยตกเป็นข่าวว่าเมสซี่ไม่พึงพอใจกับซาเบย่าที่จัดทัพจัดแทคติกหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ถูกใจแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อคุณถูกคาดหวังมีความกดดันจากผู้คนรอบข้างหรือคนทั้งประเทศงี้ดีกว่าแต่ไม่สามารถไปถึงในจุดที่ประสบผลสำเร็จได้สิ่งที่มันตามมาก็เริ่มถูกเปรียบเทียบครับโดยเฉพาะกับเทพเจ้าอย่างเดโก้มาราโดน่าไม่มีทางเทียบได้ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เรื่องนี้มันเกินเลยไปแบบสุดกู่มากๆครับแม้กระทั่งเดโก้มาราโดน่าผู้ล่วงลับนะครับคนที่ถูกนำไปเปรียบเทียบเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปและเคยออกมาเตือนสติแฟนบอลอาร์เจนติน่าด้วยนะครับว่าคุณไม่สมควรที่จะไปฟ่านงวงฟ่านงาใส่นักเตะที่ดีสุดของชาติแบบนี้ถ้าเรามองไปที่ในช่วงที่มันแบบบอบช้ำและเจ็บปวดมากที่สุดก็คือการเข้าชิงชนะเลิศในโคปาอเมริกาครับทั้งปี2015และปี2016โดยเฉพาะในปี2016นะครับเมสซี่เป็นคนยิงจุดโทษพลาดครับในนัดชิงชนะเลิศเจอกับชิลีแล้วเขาก็กลายเป็นกระโถนครับเป็นถังขยะที่ทุกคนนั้นขว้างปาใส่ทุกสิ่งอย่างจนเจ้าตัวนั้นถึงขั้นถอดใจครับประกาศอำลาทีมชาติแล้วมันก็กลายเป็นวาระแห่งชาติเลยครับผู้คนมากมายครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำทางการเมืองประธานาธิบดีต้องพยายามออกมาเรียกกล่อมครับเรียกร้องแต่พอเมสซี่กลับมาแล้วทีมก็ตกรอบอีกครั้งครับในฟุตบอลโลก2018ด้วยการแพ้ต่อฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับมีกระแสต่อต้านมีกระแสผักสายไล่ส่งวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมคราวนี้ครับคนที่ออกมาปกป้องและยืนอยู่ข้างหน้าที่สุดก็คือเดโก้มาราโดน่าเนี่ยแหละครับครั้งหนึ่งครับมาราโดน่าเคยให้สัมภาษณ์แบบร้อนแรงมากๆครับบอกว่าต่อให้ทีมชาติชุดยู15แพ้เมสซี่ก็ผิดต่อให้ฟุตบอลลีกของอาร์เจนติน่าจัดโปรแกรมที่มันดูผิดพลาดและไม่สมควรเมสซี่ก็ยังโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับคือไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลของอาร์เจนติน่าคนแรกที่ถูกชี้นิ้วว่าเป็นคนผิดก็คือเมสซี่เดียโก้มาราโดน่าบอกต่อนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาก็คือนายทำดีที่สุดแล้วถ้าคุณอยากจะเลิกเล่นเลิกเล่นไปเลยแล้วคราวนี้มาดูกันว่าอาร์เจนติน่าจะไปทิศทางไหนถ้าหากไม่มีเมสซี่นั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของมาราโดน่าที่รู้สึกเจ็บปวดแทนครับกับลิเนลเมสซี่เดียโก้ยังคงทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ควรได้รับคำตำหนิครับจากการที่เราไม่ได้แชมป์โลกเราทุกคนตั้งความหวังในตัวเขามันเหมือนกับการที่คุณวางเดิมพันแข่งม้าที่คุณคาดหวังว่าจะชนะแต่ว่าม้าที่คุณคาดหวังว่าจะชนะ
กับเข้าที่8มันก็แค่นั้นบางครั้งบางอารมณ์ผมยังคิดว่าอยากจะเห็นเมสซี่เนี่ยออกมาด่าพวกเราด้วยซ้ำไปเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็จะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ครับยังคงเกาะอยู่ยังคงอยู่ในชุดความคิดเหมือนเดิมเล่นดีกับสโมสรพอมาถึงทีมชาติแล้วไม่ทุ่มเทใจเสาะไม่มีความเป็นผู้นำมันเลยถึงขั้นว่าเคยมีข่าวว่าแฟนบอลเนี่ยไปทำลายรูปปั้นของเขาครับในบ้านเกิดเรื่องราวขมขื่นเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดครับและบทบาทความชื่นมื่นมันก็เริ่มต้นขึ้นครับหลังจากจบฟุตบอลโลก2018ครับเกิดความเปลี่ยนแปลงในทีมชาติอาร์เจนติน่าเยอะแยะมากมายครับหนึ่งนั้นคือการขยับขึ้นมารับตำแหน่งเฮดโค้ชของเลโอเนลสกาโลนีครับนี่คือหนึ่งในสตาฟโค้ชของฮอกเก้ซัมเปาลีครับกุนซือคนเก่าแล้วก็ขึ้นมาด้วยคำถามครับต่อให้สกาโลนีเนี่ยจะเคยเป็นนักเตะรุ่นพี่เคยเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนติน่าแต่ณเวลานั้นครับทัพฟ้าขาวมันแทบจะแตกระแหงขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปหมดแล้วครับแต่สกาโลนีเนี่ยแหละครับก็เป็นคนแรกครับที่เราจะพูดว่านี่คือลมใต้ปีกของเมสซี่ได้เลยเขาพยายามครับพยายามหาจุดบกพร่องให้ได้พยายามจะพาเมสซี่คนนี้ไปอยู่ในจุดที่สมควรอยู่ครับสกาโลนีทำงานหนักมากๆครับทั้งในเรื่องของแท็กติกพยายามหาจุดอ่อนแก้ไขระบบที่มันถูกต้องหรือการเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ผู้เล่นภายในทีมครับและคำตอบที่เขาได้ก็คืออาร์เจนติน่าในยุคที่ผ่านมานั้นพึ่งพาเลโอเนลเมสซี่มากเกินไปจนบางครั้งมันเหมือนเป็นการปัดความรับผิดชอบให้มนุษย์คนนึงครับแล้วก็คาดหวังว่ามนุษย์คนนี้จะสามารถพาทีมนั้นเดินไปข้างหน้าได้มันคือการลืมรายละเอียดในส่วนต่างๆเล็กๆน้อยๆครับทั้งในเรื่องของพลังงานการวิ่งไล่บอลการเสียบอลในจุดที่ไม่ควรจะเสียหรือการเล่นมากจังหวะเกินไปครับซึ่งไม่ตอบโจทย์กับฟุตบอลยุคโมเดิร์นยุคใหม่แบบนี้สราวนี่ตั้งกฎเลยครับว่าทุกคนต้องวิ่งเยอะกว่านี้ครับซ้อมให้หนักกว่านี้เข้าใจเกมให้มากกว่านี้ต่อให้วิธีการนั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับเมสซี่เท่าไหร่ครับเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าลิเนลเมสซี่ไม่ได้เป็นนักเตะที่วิ่งมากมายครับเขาเคยมีสถิติในการวิ่งเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 8.5 กิโลเมตรต่อเกมเท่านั้นครับและส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่ทีมไม่ได้บอลนะครับเราก็มักจะเห็นเมสซี่นั้นใช้เวลาในการเดินมากเกินไปครับแต่ว่าสกาโลนีก็พยายามหาวิธีการในการปิดจุดอ่อนตรงนั้นให้ได้ครับเรารู้ครับว่าการเดินของเมสซี่นั้นไม่ได้เป็นจุดที่ต้องมาเพ่งเล็งขนาดนั้นครับเพราะว่าความมหัศจรรย์ของเขาขอเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้สร้างความแตกต่างให้กับรูปเกมได้ถ้าเมสซี่วิ่งน้อยเกินไปคุณก็ต้องให้คนอื่นๆครับวิ่งให้มันมากขึ้นถ้าเมสซี่แย่งบอลน้อยเกินไปปะทะไม่เก่งคุณก็ต้องมีกลุ่มคนเหล่านั้นครับที่คอยประคับประคองให้กับเจ้าของเสื้อหมายเลข10คนนี้เพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนอยากจะไปให้ถึงเหมือนกันก็คือชัยชนะครับจากจุดนั้นล่ะครับเราจึงเห็นการเล่นของอาร์เจนติน่านั้นแตกต่างไปจากเดิมเราได้เห็นนักเตะรุ่นหนุ่มที่พยายามทุกสิ่งอย่างครับทำทุกอย่างเพื่อให้เมสซี่นั้นมีอิสระในการเล่นเกมรุกเพื่อให้เมสซี่นั้นไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องเกมรับเราจะเห็นโรดริโก เดปอลนั้นวิ่งตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งหมดแรงเราจะเห็นเอนโซ เฟรนเดสครับเด็กดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้กลายเป็นมิดฟิลด์เชิงรับที่ครบเครื่องเหลือเกินเราเห็นเซนส์เกมรุกการวิ่งไล่การเพรสซิ่งของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และไล่เลียงไปถึงกองหน้าดาวรุ่งอีกหนึ่งคนก็คือฮูเลียนอัลวาเรสที่กลายมาเป็นคู่ขาของเมสซี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยความขยันด้วยการวิ่งไล่ตั้งแต่แดนบนด้วยการทำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้เมสซี่นั้นมีพื้นที่มีเวลาในการสร้างสรรค์เกมรุกของเขาเพราะทุกคนรู้ดีครับว่านั่นคือสิ่งที่จะสามารถพาอาร์เจนติน่าไปถึงจุดสูงสุดได้ทุกครั้งเมื่อทีมเสียบอลครับเด็กๆเหล่านี้แหละครับคือลมใต้ปีกของเมสซี่ที่จะคอยวิ่งคอยไล่แย่งบอลกลับคืนมาให้เร็วที่สุดซึ่งถ้ามองไปถึงเรื่องของตัวเลขครับโรดริโก้เดปอลครับถูกเรียกว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์เมสซี่ได้เลยและเขาคนนี้แหละครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์7เกมของฟุตบอลโลกครั้งนี้เดปอลวิ่งไปเฉลี่ย73กิโลเมตรต่อเกมเนี่ยทะลุเกิน10กิโลเมตรแน่นอน
สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคืออะไรครับมันคือทัศนคติของเด็กๆหนูนี่แหละครับพวกเขาไม่เคยมาตั้งคำถามครับว่าทำไมฉันต้องวิ่งเพื่อเมสซี่ขนาดนี้ทำไมฉันต้องทำอะไรเต็มที่ทำงานที่มันสกปรกเยอะแยะไปหมดเพื่อนักเตะคนเดียวคนนี้ทำไมฉันต้องเสี่ยงการบาดเจ็บเพื่อคนที่ใส่เสื้อหมายเลข10คนนี้ด้วยคำตอบก็คือพวกเขาไม่มีคำถามครับเพราะพวกเขาเติบโตขึ้นมาในยุคสมัยที่เห็นเมสซี่คือไอดอลคือขวัญใจคือฮีโร่ของคนทั้งชาติและทุกคนพร้อมจะทำทุกสิ่งอย่างครับเพื่อพาเมสซี่นั้นบินไปถึงฝั่งฝันให้ได้ต่อให้มันจะต้องทุ่มเทวิ่งหนักขึ้นวิ่งมากขึ้นเม็ดเหงื่อแทบกลายเป็นสายเลือดพวกเขาก็พร้อมครับนี่คือบรรยากาศที่เมสซี่เคยได้รับถ้าเราเปรียบเทียบกับในชุดของสโมสรบาร์เซโลนากลุ่มคนรอบข้างของเขาครับแม้จะเต็มไปด้วยคุณภาพและศักยภาพแต่ก็พร้อมจะทำทุกสิ่งอย่างครับเพื่อให้เมสซี่นั้นมีอิสระในการเล่นเกมรุกชาบีเอร์นันเดสครับกุนซือของบาร์ซ่าณปัจจุบันและเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของเมสซี่นะโดยชั้นเชิงเทคนิคมันสมองก็ยังเคยวิ่งเกมละ12กิโลเมตรหรือเซกิบุสเกตก็ไม่ต่างกันครับเช่นเดียวกับฟูลแบ็ก2ข้างที่เติมขึ้นมาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเมสซี่ทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้งานของเขานั้นง่ายขึ้นครับเมื่อนักเตะอย่างเลโอเนลเมสซี่มีเวลามีพื้นที่ในการคิดสร้างสรรค์ไอ้แค่เสี้ยววินาทีนั่นแหละครับก็มากเพียงพอแล้วหลายคนอาจจะถามถึงเรื่องนี้ครับซึ่งเดอปอลก็ยอมรับเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีคนวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมทำในแต่ละเกมและพวกเขาก็พูดว่าการวิ่งของผมนั้นนำไปสู่ความพยายามที่ทำให้เมสซี่วิ่งให้น้อยลงให้ได้ความหมายก็คือเพื่อจะได้มีเวลาในการสร้างสรรค์เกมมากขึ้นเดอปอลบอกผมไม่เถียงครับผมทำแบบนั้นจริงๆเพื่อลดการสึกหรอและมีพื้นที่เล่นมากขึ้นดังนั้นบทสนทนากับเขาจึงแน่นอนว่าเราเข้าใจเราพร้อมทำแค่มองตาก็รู้ใจขอให้เมสซี่ได้เดินเครื่องอย่างที่เขาต้องการต่อให้วิ่งมากกว่านี้เดอปอลบอกว่าผมก็พร้อมทำครับหรืออีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของเอมี่มาร์ติเนสครับหนึ่งในทวารที่เป็นฮีโร่ครับเจ้าของตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับเกมนัดชิงชนะเลิศเขาเซฟจุดโทษได้ด้วยนี่คือหนึ่งในจิ๊กซอที่หลายๆคนบอกว่าการเข้ามาของเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยทำให้อาร์เจนตินานั้นมีความสมดุลมากขึ้นและเป็นหนึ่งในคีย์แมนที่พาอาร์เจนตินานั้นสู่ความสำเร็จทั้งโคปาอเมริกาเมื่อปีที่แล้วและแชมป์โลกปีนี้ครับแต่เอมี่มาร์ติเนสบอกว่าเมสซี่คือ 99.9% ของทีมเราครับและที่เหลือทุกคนคือ 0.01% ที่ต้องคอยช่วยเหลือเขาเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่หวังผมหวังว่าจะช่วยเมสซี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ซึ่งตอนนี้เขาทำได้แล้วนะครับและผมจะทำทุกสิ่งอย่างแม้ว่าจะต้องสละชีวิตของผมเพื่อเขาผมก็จะทำนั่นคือคำพูดของเอมี่มาร์ติเนสครับและมันก็บ่งบอกถึงณปัจจุบันครับว่าเด็กๆที่เป็นลมใต้ปีของเมสซี่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องดาวรุ่งทุกคนครับพร้อมจะทำพร้อมจะผลักดันให้ยอดมนุษย์คนนี้ครับไปอยู่ในจุดที่สมหวังให้ได้และสุดท้ายนับตั้งแต่เกมแรกที่เขาลงเล่นกับทีมชาติครับ17ปีที่แล้วมันผ่านคำถามเยอะแยะมากมายมันผ่านความล้มเหลวมันผ่านความวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงขั้นการด่าทอไปถึงขั้นการถอดใจแล้วกลับมาใหม่ท่ามกลางทีมชุดนี้ครับที่ลงตัวเหลือเกินและพาลิโอเนลเมสซี่ไปถึงแชมป์โลกได้สำเร็จครับสตอรี่แห่งความโรแมนติกตรงนี้ครับเกิดขึ้นแล้วจริงๆและนี่คือวันที่เขาสามารถโบยบินได้อย่างอิสระแล้วครับเกียรติยศทุกสิ่งอย่างทั้งในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติอยู่ในอ้อมกอดของเขาหมดแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เขาเป็นคนเดียวที่ทำได้ครับแต่ต้องให้เครดิตกับทุกคนที่อยู่รายล้อมของเขาที่คอยเป็นลมใต้ปีกให้กับลุยเนลเมสซี่ครับคอนเทนต์นี้เฉลิมฉลองแชมป์โลกให้กับอาร์เจนติน่าเลยครับเช่นเดียวกับเนลเมสซี่และทุกคนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับแฮปปี้ดีใจขนาดไหนครับสำหรับแฟนๆทัพฟ้าขาวนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับในคอนเทนต์ของเราครับบอลลิสต้านะครับในช่วงบอลโลกเวิลด์ป๊อปเวิลด์คัพนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับขอบคุณมาม่าครับมาม่าครับอร่อยทุกครับและไก่ไทยสันครับไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้
อร่อยทันใจทุกแมตช์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ